ทุกคนตกพอทั้งถึงวันดีเลือกนโยบาย50ปีแพทยสภาและ100ปีกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระไม่ตระหนักเด็กอาจารย์เด็กที่สุดพระบรมราชินีพระบิดาแห่งการแพทย์แห่งปัจจุบันโดยจัดเต็มขึ้นทั่วประเทศ15สาขาซึ่งปกครองเป็นพ่อๆจากจังหวัดหนึ่งไปยังอื่นจังหวัดถัดไปเร่งสู่พระบรมมรุสมเด็จพระไม่สดาสติอาจารย์เด็กที่กรมพระบรมราชินีถึงกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาในวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2561โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ประการที่หนึ่งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนระดับถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการออกกำลังกายโดยการเพิ่มให้การดูแลสุขภาพของตัวเองนี้เป็นหน้าที่พื้นฐานของพี่น้องประชาชนรายได้ให้แพทยสภาอาการเดินวิ่งในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นโดยประกอบไปด้วยส่วนราชการของอำเภอชะอวดบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลชะอวดจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ของอำเภอชะอวดทุกแห่งอบต.ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมอนุรักษ์สุขภาพกรมภูมิและประวัติจากโรงเรียนเกาะขังประชาธิบาลซึ่งมีผู้เข้าร่วมในวันนี้ประมาณ500ถึง600คนวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอได้เชิญท่านอำเภอชะอวดท่านประธานได้ต่อเปิดโครงการหมอเทียนวิ่งของอำเภอชะอวดในลำดับต่อไปครับพี่น้องกมที่เกี่ยวกับนักวิ่งครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นที่ที่น่าตื่นตัวขึ้นกันดีครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับว่าวันนี้ดูประตูพยากรณ์ว่าฝนตกติดเต็มหัวใจไม่ดีนะครับกลัวมาหน้าโรงพยาบาลแล้วน่าจะมีคนนะครับลองดูข้างในเกิดเป็นบ้านแล้วโอ้เห็นคนเยอะก็อุ่นใจนะครับเพราะว่าผมบอกของบ้านเรานะไม่ใช่ที่หนึ่งตอนเช้านะครับก่อนจะทำภารกิจทางครอบครัวนี่ก็สายแล้วนะครับเพราะเมื่อวานกุลาพรก็วิ่งตอนบ่ายนะครับวิ่งทำการไต่ผลนะครับเราก็เรียกมาตอนเช้านะเพราะว่าอากาศมันก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็ในการวิ่งครั้งนี้นั้นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพแผนอนามัยของทุกท่านนะครับว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วครับหลายท่านเนี่ยเราก็เต้นอาราบิกอยู่ข้างบ้านพักผมทุกวันอยู่แล้วตอนเย็นนะครับก็จริงๆแล้วการออกกำลังกายนั้นหมอทุกท่านก็คงจะเคยอธิบายหลายครั้งแล้วนะครับว่าต้องออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย30นาทีสัปดาห์อย่างน้อย 3-5 วันนะครับโดยเฉพาะการเดินการเดินเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องเดินเท่าไหร่นะครับการเดินนี่ผมทราบข้อมูลถ้าผู้ชายนั้นต้องวันละ 7,900 ขึ้นไปนะครับถ้าผู้หญิงนั้น 5,900 ขึ้นไปต่อวันนะครับไอ้ก้าวที่เดินเนี่ยครับแล้วบางคนก็ไปก้าวเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแต่มันไม่ได้ลิมิตที่การแพทย์กำหนดไว้ก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเดินวิ่งไปจะวิ่งจะเดินไปแล้วแต่ครับใครหายไปกลางทางก็ไม่ต้องพักกันนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีปลายทางมาดักปลายทางให้ครบแล้วกันนะครับแล้วเวลาเขาถ่ายภาพมาในโรงพยาบาลโอ้โหผมครับแต่ระหว่างทางอาจจะถึงได้ทุกคนไม่ว่ากันแต่ยังไม่ได้รอรับโชว์นะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่มาร่วมกิจกรรมเช้านะครับโดยพร้อมเพรียงกันครับเดี๋ยวให้เวลาสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะอนุญาตเปิดกิจกรรมการวิ่งนะครับถึงโครงการหอยวิ่งนะครับขอโปรดประโยชน์ด้วยนะโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับไม่ทราบว่าคุณพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยัง
ไม่ทราบว่าหัวหน้าทีมพร้อมหรือยังครับพูดเต็มที่ครับวันนี้มาทีมมา20กว่าคนครับผมเตรียมพร้อมที่จะวิ่งเพื่อการกุศลครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับชมรม 2B Number 1โรงเรียนก่อการใช่มั้ยครับ 2B Number 1ครับโอเคครับผมวิ่งมาดีครับผมพร้อมพุ่งวันนี้พุ่งครับขณะนี้เรามีต้นแปดโรงเรียนต้นแปดโรงเรียนของประชาธิปไตยที่ดีที่สุดในประเทศ